สวัสดีครับ FT และพี่น้องทุกท่านวันนี้พามาชมงานติดตั้งนะครับระบบ Push Start ใน Toyota Fortuner นะครับตัวนี้เดินห่างรถเข้ามานะครับเดินเข้าใกล้รถประตูก็จะทำการล็อกให้นะครับสังเกตดูนะครับผมถือกุญแจไว้ยังไม่ทำอะไรนะฮะนี่ฮะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแล้วนะครับรถทำการปลดล็อกนะฮะผมสามารถเปิดประตูได้เลยนะฮะไม่ต้องทำอะไรนะครับปิดประตูครับเดี๋ยวผมจะเดินห่างรถนะครับประมาณ5เมตรนะครับดูนะฮะสังเกตดูผมไม่ได้กดอะไรนะครับรถจะทำการล็อกให้นะครับเนี่ยฮะรถล็อกแล้วใช่ไหมกระจกมองข้างพับแล้วนะครับแบบนี้สามารถสั่งสตาร์ทเครื่องผ่านรีโมทโดยการกดปุ่มบนสุดนะฮะค้างไว้จนกว่าไฟจะขึ้นสีแดงแล้วปล่อยนี่ฮะเห็นไหมฮะรถติดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับสั่งดับเครื่องได้ไหมฮะได้นะครับกดปุ่มเดิมค้างไว้นะครับต้องกดปุ่มเดิมค้างไว้นะฮะหลังจากที่ไฟกระพริบแล้วนะครับกดปุ่มเดิมค้างไว้จนกว่าจะมีสีแดงขึ้นที่ตัวไฟแล้วก็ดับได้เลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเดินเข้าใกล้รถนะครับเดี๋ยวเราไปกดปุ่มในรถกันอีกทีหนึ่งนะครับพอเราเดินเข้าใกล้รถนะครับเมื่อทำการดีเทคนะฮะนี่ก็ดีเทคสัญญาณได้แล้วนะครับไฟกระพริบนะครับรถจะคลายล็อกอัตโนมัติปุ่มอยู่นี่ฮะเห็นไหมครับตำแหน่งนี้ขออนุญาตนะครับแตะเบรกครับกดปุ่มฮะรถติดนะครับแบบนี้ฮะเรียบร้อยฮะนี่ฮะดับก็แตะเบรกแล้วกดปุ่มนะครับเรียบร้อยฮะสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งกุญแจ Push Start แบบนี้นะครับสามารถสั่งดับเครื่องนะครับล็อกรถนะครับได้เลยคลายล็อกรถได้สตาร์ทเครื่องดับเครื่องผ่านกุญแจรีโมทได้เลยนะครับสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook แฟนเพจแต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ได้เลยนะครับผมขออนุญาตปิดประตูฮะถ้าดีเทคสัญญาณได้นะครับประตูทำการคลายล็อกนะฮะพอเดินห่างรถนะฮะดูนะครับพอเดินห่างรถนะครับรถจะทำการล็อกคืนให้นะครับผมกดคลายล็อกก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับกดคลายล็อกนะครับปุ่มนี้นะฮะคลายล็อกเดินห่างรถนะครับรถจะล็อกให้นะครับอัตโนมัติเองนะครับแบบนี้ปลดล็อกแล้วนะฮะเห็นไฟกระพริบไหมฮะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยครับ